สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมอันนี้ครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมนี่ครับนี่เป็นไม้แกะสลักนะครับผมอันนี้จะไปติดผนังนะครับผมเนาะศาลปู่อือรือนะครับผมทุกท่านซึ่งตอนนี้นะครับเพิ่นกำลังจะสร้างศาลใหม่นะครับผมเนาะนี่ครับประมาณอีกสัก 2-3 เดือนก็คงจะได้เห็นนะครับเพิ่นไปติดที่ศาลใหม่นะครับผมเนาะนี่ครับนี่ครับภาพก็จะมีเป็นช้างนะครับผมเนาะแล้วก็จะมีภาพป๋านะครับผมเนาะมีนกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับช่างเพิ่นแกะมาประมาณ3วันแล้วครับผมเนาะนี่ครับตอนนี้นะครับอันนี้วันนี้นะครับผมล่าสุดนะครับเพิ่นแกะดอกบัวแล้วก็นกนะครับผมเนาะได้2ตัวเพิ่นว่าเพิ่นบอกวันนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็ใช้ความอดทนนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับแกได้ป่าอยู่3ตัวนะครับผมมันบอกนี่ครับนี่เลยครับผมเนาะแต่ว่าก็สวยงามครับผมนี่ครับรายละเอียดเพิ่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นเวลาทุ่มเกือบ2ทุ่มแล้วนะครับผมเนาะก็เพิ่นก็ยังจะทำงานต่ออยู่นะครับผมทุกท่านอันนี้ก็ผมมาพักที่วัดนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้เพิ่นได้สร้างสรรค์ผลงานนะครับผมเนาะซึ่งช่างเพิ่นก็นี่ครับกำลังเตรียมการนะครับผมเนาะนี่มาแล้วครับผมช่างเพิ่นมาแล้วครับหลังจากกินข้าวอาบน้ำแล้วนะครับผมมาเหงาตัวครับผมพี่เนาะนี่เลยครับผมสุดยอดครับผมนี่ของจริงเลยครับผมรับงานมาหลายวัดแล้วเพิ่นว่าสุดยอดสุดยอดครับผมเนาะเอาเดี๋ยวติดตามผลงานไปครับผมเนาะเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมไปเรื่อยนะครับขึ้นมื้อนี้กับสีนอนวัดนี่ละครับผมมื้อนี้ครับผมเอาถ่ายทำมันต่อไปนะครับผมเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ